วัสดีครับท่ามกลางความหนาวเย็นในเหมันตะฤดูแห่งเดือนธันวาคมเราก็ได้กลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการตามติดชีวิตวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูลจากตอนที่แล้วเราคงได้แต่ลุ้นกันว่าการแข่งขันในรอบแรกเราจะได้ผ่านเข้ารอบไปในรอบของจังหวัดจันทบุรีหรือเปล่าและในวันนี้ครับเราจะเดินทางไปที่นี่ครับจังหวัดจันทบุรีครับนั่นหมายความว่าเราเข้ารอบนั่นเองครับและตอนนี้น้องๆก็กำลังเตรียมของกันอยู่นะครับคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วงั้นเราเดินทางไปเลยครับกับจังหวัดจันทบุรีครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีแล้วครับถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วที่เราไปที่จังหวัดอ่างทองนี่เราไปเช้ายังกลับกันนะครับแต่ครั้งนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีเราจะไปตั้งนอนค้างคืนกันนะครับแล้วเราก็ไปนอนกันที่นี่ที่วัดแหลมเสด็จนะครับตอนนี้น้องๆก็ได้เตรียมพักตามอัธยาศัยกันแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะดูกันว่าการแข่งขันพรุ่งนี้จะเป็นไงกับการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่66ระดับภาคของวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนบ้านหมอของเรานะครับเดี๋ยวเราไปชมความพรุ่งนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นี่นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีที่นี่ก็เป็นที่จัดกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งของเรานะครับนี่ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับของรายการเรานี่คงเป็น EP แรกที่เราถ่ายทํากันข้ามวันข้ามคืนกันเลยนะครับแล้วตอนนี้น้องๆเราก็เตรียมตัวกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องๆเตรียมตัวกันดีกว่าครับสวัสดีครับให้เราได้เดินก้าวหน้าร่วมวิชาการศิลปะอาชีพของไทยโอ้มาเถิดนะโอ้มาเถิดนะมาร่วมเฮฮามาเริงร่าแข่งขันด้วยกันโอ้มาเถิดนะนะเธอเรามาร่วมกันมาร่วมประชันให้โลกสดใสไทยก้าวหน้านี่คือเมืองไทยเยาวชนเด็กไทยวันนี้รวมทุกชีวีน้อมนำพาปัญญาสดใสให้เมืองไทยงานศิลป์ไทยสืบไปให้ไกลทั่วถิ่นทั่วแผ่นดินเรื่องลือชื่อของไทยเธอชอบฟิตเพื่อนเธอชอบทำอาหารหรือเธอชำนาญการดนตรีสุดลาลาลา
และอีกมากมายหลายเส้นทางให้เราได้เดินก้าวหน้าร่วมวิชาการศิลปะอาชีพของไทยโอ้มาเถิดนะโอ้มาเถิดนะมาร่วมเฮฮามาเริงร่าแข่งขันด้วยกันโอ้มาเถิดนะนะเธอเรามาร่วมกันมาร่วมประชันให้น้องสดใสให้ไทยก้าวหน้าเอามาละเก๋มาละกายมาเมื่อไหร่ไม่เห็นเธอแจ้งตัวฉันก็จะไปแข่งอะตัวฉันก็จะไปแข่งไปร่วมแรงศิลปะของไทยแม่คุณจะไปด้วยไหมพ่อคุณจะไปด้วยไหมฉันชวนเธอไปศิลปะหัตถการตอนนี้น้องๆของเราก็เตรียมพร้อมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปสัมภาษณ์พิธีกรหล่อชายหล่อของเราดีกว่านะครับสวัสดีครับตอนนี้มีข่าวลือมากมายว่าตอนนี้เป็นพิธีกรอนาคตข้างหน้าจะได้เป็นนักร้องนำจริงหรือเปล่าครับอ๋อยังไม่ทราบครับตอนนี้พอกำลังถามเรื่องการร้องเพลงอยู่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่กับน้องวิวนะครับคงไม่ต้องสัมภาษณ์อะไรมากเราสัมภาษณ์น้องวิวหลาย EP แล้วแต่ขอให้น้องวิวสู้ๆนะครับส่งยิ้มบ๊ายบายโอ้โหตอนนี้บรรยากาศก็อุ่นหนาฝาข้างมากเลยครับและตอนนี้น้องของพวกเราก็เตรียมพร้อมหมดแล้วเดี๋ยวเราไปพบน้องกันดีกว่าครับกับการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่66เราไปชมน้องๆเลยดีกว่าครับ